ควิดนี่แหละค่ะร้านตัดผมปิดหมดเดลิเวอรี่เลยเออแต่ออกแบบมาน่ารักดีนะคะบาร์เบอร์ทรัคใช่แล้วใช้แนวคิดคล้ายกับรถขายอาหารเคลื่อนที่เลยนะคะเก๋ๆๆไปจอดอยู่ที่บ้านโป่งไผ่ภาพตูมศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีครับมีคนคิวรอด้วยนะขึ้นได้ทีละคนอุ๊ยติดแอร์เหรออันนั้นไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคุณธนัทพัฒน์ดอนทองอายุ40เป็นช่างตัดผมมา23ปีแล้วค่ะครับแต่เดิมเปิดร้านอยู่ในซอยโป่งไผ่แต่พอโควิดปิดร้านแล้วก็หมดสัญญาเช่าพอดีแกก็เลยออกไอเดียนี้งั้นเป็นโอกาสไปตามบ้านเลยละกันเนี่ยคือคนที่ไม่ท้อถอยเนาะครับเจอวิกฤตในโอกาสแล้วก็ต้องมองหาสิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสในชีวิตเนาะครับเห็นบอกว่าลูกค้าไม่กล้าตัดผมนอกบ้านนั่นแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเลยทำให้เขามีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้จนยอดตัดนี่ดีมากๆเลยอ่ะมีคนตามไปตัดไม่ว่าแกจะวิ่งไปไหนก็ตามจอดที่ไหนก็ตามด้วยนะค่าตัดก็ไม่แพงเลยค่ะเด็ก60บาทผู้ใหญ่ร้อยเดียวนอกสถานที่นะถ้าวิ่งไปตามบ้านถึงบ้านเวลารีเควสเนาะเด็ก80ผู้ใหญ่120ค่าน้ำมัน20บาทได้รับการตอบรับดีดีค่ะครับคนจะสู้คนจะทำมาหากินนะเนาะจริงสุดยอดเลยฮะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม